Honda ฉลองใหญ่10ปี Scoopy I เปิดตัว New Scoopy I คุมะมง Special Edition ผลิตเพียง 5,000 คันเท่านั้น AP Honda นำโดยมิสเตอร์จิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารเปิดตัว New Honda Scoopy I คุมะมง Special Edition เพื่อฉลองครบรอบ10ปีของการวางจำหน่าย Scoopy I ในประเทศไทยพร้อมส่งมอบความสนุกในสไตล์คุมะมงหมีสุดซ่าตัวรถโดดเด่นด้วยโทนสีดำคลิปแดงถ่ายทอดคาแรคเตอร์ความน่ารักของหมีดำแก้มแดงผลิตจำนวนจำกัดเพียง 5,000 คันเท่านั้นวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศด้วยราคาแนะนำ 54,200 บาทที่สวน Honda Wing Center โดยมอบสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2563ได้ลุ้นรับรางวัลทริปใหญ่บวกไปเยือนถิ่นถึงเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นจำนวน30รางวัลสำหรับ Honda Scoopy I นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2009ก่อนจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันล่าสุดในปี2019 Honda Scoopy I มียอดจำหน่ายสะสมกว่า 2.2 ล้านคันครองอันดับ1รถแฟชั่น AT ยอดฮิตซึ่งครองใจคนไทยได้อย่างแท้จริงโดย New Honda Scoopy I Kuma Mong Special Edition นั้นมาพร้อมกับ Honda Smart Technology ที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์4จังหวะ 114cc หัวฉีดอัจฉริยะ PGM FI สมรรถนะดีตอบสนองทันใจและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 62.5 กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ Idling Stop System และระบบ Combine Brake ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังตอบรับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ด้วยช่องเสียบชาร์จไฟ AC Socket สำหรับสมาร์ทโฟนพร้อมกล่องเก็บของ U-Box ความจุ 15.4 ลิตรผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aphonda.co.th รวมถึง Facebook Fanpage รถจักรยานยนต์ Honda facebook.com/hondamotorcyclethailandคุมะมงสกุ๊ปไปในโอกาสครบรอบ10ปีนะครับมาด้วยเวอร์ชันพิเศษคุมะมง Special Edition นะครับเราจับตัวมัสคอตสุดฮิตมาคู่กับรถจักรยานยนต์สุดฮอตนะครับสกุ๊ปไปเป็นสกุ๊ปไปคุมะมง Special Edition นะครับจำนวนจำกัดเพียง 5,000 คันเท่านั้นราคาจำหน่ายคือ 52,400 บาทนะครับแคมเปญพิเศษเฉพาะผู้ที่ซื้อคุมะมง Special Edition 30ท่านนะครับเขาน่าจะพาไปเยี่ยมชมคุมะมงตัวเป็นๆที่ประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดคุมาโมโตะด้วยครับเริ่มส่งรถ16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปพบกันได้ที่ศูนย์รถจักรยานยนต์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทั่วประเทศครับก็ทุกครั้งนะครับที่ Honda ออก Special Edition นะครับก็ได้การตอบรับที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Scoopy Line Edition นะครับรวมทั้งเรามีตัว Monkey นะครับ Edition สามารถขายจำหน่ายหมดได้เพียง2วันก็หวังว่าตัวคุมะมง Special Edition จะได้การตอบรับจากผู้ใช้ชาวไทยด้วยครับ Scoopy เป็นรถที่กลุ่ม Target วัยรุ่นอยู่แล้วตัวนี้น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับ